ตอนนี้ผมทำเรียนเสร็จแล้วนะครับว่าจะไปอาบน้ำพอเปิดคอมดีไรแม่งลุกไม่ได้ทีทำยาวเลยผมนะคุณมีใครจะบูชาเหรียญจี้ห้อยคอหลวงพ่อคูณค่าบูชา99 บาทห้ามต่ำกว่า9 บาทห้ามเกิน99 บาทนะครับบูชาต้องลงท้ายด้วยเลข9นะครับครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเดี๋ยวผมไปตั้งระบบเครื่องกันพร้อมปริ้นงานถ้าเกิดจะหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสำริดเป็นเหล็กเป็นปูนก็คุยกันรอบนอกนะครับแต่รุ่นปลดหนี้ทั้งลพบุรีครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันหรือใครอยากจะได้เป็นเกจิองค์ไหนก็บอกนะครับก็ทำให้ได้หรือเป็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับหรืออยากได้ลายอื่นก็ได้นะครับโอเคครับรุ่นปลดหนี้ลพบุรีขอให้หลวงพ่อคุณช่วยนวดปลดหนี้ด้วยนะคะอย่าปลดหนี้พระบาทอย่าลพบุรีเลยครับจุดกินเหล้าแล้วครับโอเคครับมาดูไงผมไปปรับเครื่องสีแล้วอาบน้ำอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำกดคอมเลยมันยาวตลอดเลยสนใจบูชาโทรมาติดต่อได้หรือมาดูงานได้ที่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีพรุ่งนี้นะครับนี่ทั้งหมดเราจะรีบไปใช้ให้นะครับเราขอหยุดกินเหล้านะครับขออยู่ในศีลในธรรมละทำของมงคลด้วยโอเคครับไปแล้วครับอาจจะอาบน้ำก่อนค่อยปรับเครื่องหรือปรับเครื่องกันนี่คนคุ้มครองทุกคนแล้วใครเที่ยวอยู่เที่ยวปลอดภัยนดเลิกเที่ยวนะครับถึงเวลาต้องใช้หนี้ทั้งลพบุรีแล้วครับพระบาทเด่นลพบุรีสนุกมากพอแล้วโอเคครับขอหนุนพระคุณคุ้มครองทุกคนทั้งโลกนะครับไปแล้วตอนนี้ผมได้คงเหรียญละว่าผมก็ทำทิ้งไว้อยู่นะแต่ผมหาไฟไม่เจอ ไฟเยอะจัดเดี๋ยวต้องล้างๆลบๆบ้างแหละครับเดี๋ยวทำใหม่แล้วก็แป๊บเดียวแหละครับผมทำแป๊บเดียวก็ไงว่าจะให้หนาขึ้นกว่านี้เพราะว่ากลัวเป็นออกมาแล้วได้เลยกลัวเป็นออกมาแล้วไอ้บ่วงมันชอบหลุดชอบแตกเอาเล็กๆแต่ตันๆนะหลอดอันอยู่แล้วผมโอเคดูความหนาโอ้ยวันนี้หน่อยก็อยากจะให้ผมอย่างนี้เหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปล่ะแล้วกลับไปปิ้งกันเลยดีกว่าผมรวมวัตถุโอเคเป็นวัตถุเดียวกันล่ะเหรียญนี้ผมหลวงพ่อกลวยครั้งที่แล้วไม่มีกนกเหรียญนี้ผมอาจจะใส่กนกไปอย่างราหูมงคลนะว่าทุกคนน่าจะชอบอย่างเงี้ยนะครับงั้นผม
ใส่กระหนกไปเลยก่อนแล้วกันเดี๋ยวรูปปั้นค่อยว่ากันรูปปั้นพระเกจิเดี๋ยวออกแบบกันวาดออกมาเลยมาผมผ่านหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาไม่หมดเลยโอเควาดกันเลยจ้ะแค่อยู่แป๊บนึงครับผมต้องใช้2มือแล้วตอนนี้ยืดอัดกันขอคุณวิศยาลบุรีให้นั่งทำเหรียญครับรุ่นปลดหนี้ครับไม่ดูกระหนกกันแล้วก็อย่าไม่ดูภาพเหมือนกันนะฮะได้เหรียญละขอคุณวิศยาลบุรีครับไม่ไปไหนนะตอนนี้นะผลิตภัณฑ์วัตถุมงคลเพื่อให้บูชากันนะครับเพื่อปลดหนี้ทั้งลบุรีเราก็จะอยู่ในศีลในธรรมแล้วตอนนี้โอเคครับรุ่นปลดหนี้ครับดูกันว่าจะเป็นเกจิองค์ไหนจะผมใส่กระหนกที่เหรียญเนี่ยครั้งที่แล้วหลวงพ่อกล้วยไม่มีกระหนกเลยครั้งนี้ผมจะเล่นกระหนกละในเหรียญละในเหรียญในแหวนละโอเคครับเริ่มงานเลยดีกว่าดูอะไรนี่เด็กๆคอมพิวเตอร์มันดีไงมันก็ช่วยผ่อนแรงเราว่ายแค่ฝั่งเดียวมันได้อีกฝั่งเลยว่ายแค่ฝั่งนี้มันช่วยผ่อนแรงเราเนี่ยไม่ได้ฝั่งนี้ด้วยผ่อนแรงเราแต่หลักๆก็ต้องมาจากกอไก่อะเราต้องวาดจนคล่องหรืออะไรเงี้ยอันนี้ครูจะวาดแล้วครูก็จะทำให้มันเป็น3มิติแต่หลักๆก็มาจากมือแหละมือยังไม่ค่อยมนก็ต้องเอาสมัยใหม่กับสมัยเก่ามาผนวกกันหลักก็ต้องมาจากกอไก่เดี๋ยววันนี้จะทำเป็นลายแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูปหลวงพ่อไม่เอาเกี้ยงๆแล้ววาดฝั่งเดียวฝั่งหนึ่งได้ด้วยก็สบายไปเลยนะเด็กๆก็เอาผักกูดมาศิลปะยุคเดียวกับปางสามยอดไม่อะไรคุณขมงขมแมอะไรคุณโน้ตไม่ยุ่งนะคุณโน้ตยุ่งแต่บ้านคุณโน้ตเองนะครับเราบริบ้านเราตรงนี้ใส่ลายวันหลังจะได้เห็นกระหนกเปลวกันนี่เป็นเอาความเป็นลบบุรีใส่เข้าไปไม่เอาแล้วเกี้ยงๆธรรมดาเด็กไปเราใส่ลายกระหนกเข้าไปได้เลยวะข้างในก็เป็นหน้าหลวงพ่อจะดูมีคุณค่ากว่าแม่ครับอยากได้เตาหลอมทองแล้วแม่แม่บอกคอยก่อนอีก 2-3 เดือนแม่คันไม้คันมืออยากหล่อเงินหล่อทองละคงไม่เป็นทองไม่มีตังค์คงเป็นเอาเริงเอาเหล็กมาหลอมอะไรเงี้ยทำให้งานดูมีคุณค่าขึ้นเป็นเหล็กเป็นโลหะอะไรเงี้ยเป็นลมคงลมควันอะไรเงี้ยทำให้ดูดำขึ้นดีก็อันนี้มันก็ถือเป็นงานต้นแบบเอาเลยอันนี้เป็นแค่เถาธรรมดากันแล้วก็เลื่อยขึ้นไปเลยต้องใส่ถุงมือวาดแล้วไม่พักหน้าจอไม่ได้เลยทำสะพานมือห้อยหน้าจอคอมแม่งเลย
ี่ก็ไม่ละเอียดมากแต่ก็ดูโหดูดีนะใส่หน้าหลวงพ่อเข้าไปกลับไปพิมพ์เลยคืนนี้พรุ่งนี้ได้ออกจำหน่ายไม่ได้จำหน่ายให้บูชาครับห้ามให้เกิน99บาทห้ามต่ำกว่า9บาทรุ่นปลดหนี้ทั้งลพบุรีปลดหนี้เมืองละโว่มาดูกันว่าเป็นหลวงพ่ออะไรยังไงใครอยากให้เป็นหลวงพ่ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดเลยดีกว่าเดี๋ยวไลฟ์สดมั่งเดี๋ยวขอบคุณพี่ตีใหญ่ลุ้นรีครับตอนนี้ผมเขียนลายที่เหรียญเสร็จแล้วครับที่จี้เสร็จแล้วใครอยากได้เป็นพุทธองค์หรือเกจิองค์ไหนสั่งได้นะครับค่าบูชาห้ามเกิน99บาทห้ามต่ำกว่า9บาทนะครับเหรียญจี้ห้อยคอแล้วก็แหวนนะครับก็ผมถือว่าวัตถุมงคลชุดนี้ขอตั้งชื่อว่ารุ่นปลดหนี้ทั้งลพบุรีแล้วกันนะผมก็จะทำมาให้ทุกคนได้บูชาครับอยากได้เกจิองค์ไหนหรือพุทธองค์องค์ไหนบอกได้ครับแต่ยังไม่มีใครสั่งผมก็ว่าจะไปทำเป็นหลวงพ่อคูณนะครับใส่หลวงพ่อคูณลงไปตรงกลางเหรียญแล้วก็ให้พรุ่งนี้ให้ทุกคนได้บูชากันครับอาจไม่รู้ว่าจะปินได้กี่เหรียญโอเคครับก็เนี่ยทำแหวนมาใส่หลวงพ่อกลวยแบบเกี้ยงๆก็เหมือนเด็กไปผมก็เลยเขียนลายเลยสดๆอยากดูวาดสดๆเลยก็ดูในเฟซผมนะครับที่ผมไลฟ์สดแล้วก็วาดให้ดูเลยโอเคครับสงสัยคุณอาคงไม่มารับแล้ววันนี้ ได้ที่ตั้งคุณอาไลฟ์สดเลยครับวางโทรศัพท์ไลฟ์สดได้ คุณอาผมใช้งานได้จริงครับคุณอาคอยคุณอามาอยู่นะครับมารับงานอยู่โอเคครับใครอยากได้เกจิองค์ไหนหรือพรุ่งนี้มาดูหลวงพ่อคูณกันอยู่ตรงกลางเหรียญโอเคครับเกี้ยงก็ดูธรรมดาไปผมใส่ลายเลยวาดสดๆเลยขอบคุณพี่ตีใหญ่รีให้นั่งทำงานครับแต่ลายผักกูดนะครับก็เป็นศิลปะยุคเดียวกับปางสามยอดสมัยเขาวิหารเขาพนมลุงแหละครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนเขมรอะไรนะครับเพราะศิลปะคนโบราณก็พัฒนากันมาทำความสวยงามให้เราศิลปะไม่ได้ให้คนมาตีกันนะครับให้คนมาทะเลาะ กันว่าเป็นของคนนู้นคนนี้แล้วปาทำให้คนสวยงามครับคือคนรักกันหมดโอเคครับเดี๋ยวกลับไปใส่หลวงพ่อคูณกันเลยดีกว่าแล้วก็คุณอาตำรวจคงไม่มาแล้วเดี๋ยวคุยทางไลน์ว่าคุณอาจะมาไหมอะไรเงี้ยโอเคครับใครอยากได้เกจิองค์ไหนหรือพุทธองค์องค์ไหนอยู่ตรงกลางหรือเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพก็ใส่ให้ได้นะครับตอนนี้ผมเขียนมาสดๆเลยแด่เหรียญแหวนแล้วก็เหรียญจี้ให้คอรุ่นปลดหนี้ทั้งลพบุรีครับผมของคุณน็อตลพบุรีครับโอเคครับอยากหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสำริดเวลาอะไรก็คุยกันนะครับผมคงทำเป็นแค่ใยฝังเคาะเนี่ยก็คงไม่มีตังเป็นทองเป็นเงินเป็นหน้าไงแต่ผมก็สามารถหล่อให้ได้ผมใช้คาตะหล่อให้ได้นะเพราะจี้เล็กๆแหวนเล็กๆพอหลอมให้ได้อยู่แล้วก็เสียตังค์ซื้อทองซ่อนซื้ออะไรบอลแลกน้ำยาประสาทอะไรผมมีหมดแล้วขาตาก็เหนื่อยผมเหนื่อยผมถึงอ้อนแม่ซื้อเตาหลอมทองเลยแม่บอกเอ้ยคอยก่อนเดือน2เดือน3เดือน4เดือนแม่ครับผมเหนื่อยผมจะขาตาดีผมเผาทีผมเหยียบทีขาผมป่องไปหมดแล้วผมโคตรปวดเลยก็แต่ก็ดีขาตาผมว่าใช้ขาตาก็ดีประหยัดดีแล้วก็เอาไว้เชื่อมสมมติแหวนขาดทองขาดเลยไว้ซ่อมเอาไว้สำหรับเชื่อมมากกว่า
แต่หลอมเป็นน้ำเลยเนี่ยเหนื่อยผมปวดขาปวดที่แข็งเลยคุณแม่ครับคอยเตาหลอมทองเลยคุณแม่โดนได้กดปุ่มดีแล้วคอยเวลาเทอย่างเดียวเทใส่บล็อกอย่างเดียวเลยแล้วก็มาพอถอดมาก็มาขัดแต่งเจียแต่งเลยโอเคครับยังไงสั่งงานนะครับอยากได้เกจิองค์ไหนพุทธองค์ไหนนะครับอยู่กลางเหรียญนะครับหรือกลางแหวนจะทำเหรียญแล้วก็แหวนพรุ่งนี้คงได้เห็นเหรียญ นะโอเคครับอยากคุยกับคุณอาในไลน์ก่อนครับขอบคุณพิธีอย่าลืมให้นั่งทำงานครับเขียนกันสดๆเลยดูเขียนสดๆในไลฟ์สดใน Facebook ผมนะครับครับอย่าคุยกับคุณอาทางไลน์กันครับจะกลับแล้วกลับไปทำต่อแล้วไปปิ้นตอนนี้ผมกลับห้องมาทำงานแล้วผมกดไลน์ให้ลงไปให้ลึกลงไปก็ใครอยากเป็นหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือเกจิองค์ไหนหรือเป็นพุทธองค์องค์ไหนก็บอกได้นะครับเหรียญห้ามบูชาเกิน99บาทห้ามต่ำกว่า9บาทต้องลงท้ายด้วยเลข9อย่างเดียวนะครับจี้นะตอนนี้ผมทำจี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเป็นแหวนโอเคครับจะได้พุทธองค์องค์ไหนบอกนะครับมาดูกันผมว่าผมจะทำหลวงพ่อคูณนะผมขออาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาทำงานกันต่อเลยโอ้โหกราบขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้ตังค์มากินกินหมาล่าครับโคตรอร่อยโคตรอิ่มอ่ะแต่ไม่มีแรงทำงานแน่แล้วแม่กินกล้วยไปเลี้ยงเป็นลิงเลยแม่หัวเราะกันเต็มเลยโอเคครับทำงานแล้วครับอย่างนี้คงได้เห็นสักเหรียญ2เหรียญนะผมว่าผมน่าจะทำเสร็จเหรียญ2เหรียญครับทำหลวงพ่อคูณอยู่ตรงกลางโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันขออาบน้ำก่อนหยุดเดินนะใช้นี่ให้หมดลพบุรีพระบาทเดียนลพบุรีผมเป็นนิ่งเนี่ยคาบเบียครับน้องจะบำเพ็ญเพียรแล้วทำของมงคลมาให้ทุกคนได้บูชาครับอย่าบูชาห้ามบูชาเกิน99บาทห้ามต่ำกว่า9บาทบูชาต้องเลข9อย่างเดียวนะครับโอม10ทิศครับขอให้ปลดหนี้หมดได้ครับสั่งงานได้นะครับได้เป็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ตอนนี้ผมทำเหรียญเสร็จแล้วนะครับว่าจะไปอาบน้ำเพราะเปิดคอมดีเลยแม่งลุกไม่ได้สักทีทำยาวเลยผมนะพรุ่งนี้ใครจะบูชาเหรียญจี้ห้อยคอหลวงพ่อคูณค่าบูชา99บาทห้ามต่ำกว่า9บาทห้ามเกิน99บาทนะครับบูชาต้องลงท้ายด้วยเลข9นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเดี๋ยวผมไปตั้งระบบเครื่องก่อนพร้อมปริ้นงานถ้าเกิดจะหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสำริดเป็นเหล็กเป็นปูนก็คุยกันรอบนอกนะครับแดดรุ่นปลดนี่ทางลพบุรีครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันใครอยากจะได้เป็นเกจิองค์ไหนก็บอกนะครับจะทำให้ได้หรือเป็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับหรืออยากได้ลายอื่นก็ได้นะครับโอเคครับรุ่นปลดหนี้ลพบุรีขอให้หลวงพ่อคุณช่วยนวดปลดหนี้ด้วยนะครับอย่าปลดหนี้พระบาทอย่าลพบุรีเลยครับจุดกินเหล้าแล้วครับโอเคครับมาดูไงผมไปปรับเครื่องสีแล้วอาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำกดคอมเนี่ยมันยาวตลอดเลยสนใจบูชาโทรมาติดต่อได้หรือมาดูงานได้ที่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีพรุ่งนี้นะครับนี่ทั้งหมดเราจะรีบไปใช้ให้นะครับเราขอหยุดกินเหล้านะครับ
ขออยู่ในศีลในธรรมล่ะทำของมงคลด้วยโอเคครับไปแล้วครับอาจจะอาบน้ำก่อนค่อยปรับเครื่องหรือปรับเครื่องกันดีครับเสร็จแล้วครับขอให้หลวงพ่อคุ้มครองทุกคนแล้วใครเที่ยวอยู่เที่ยวปลอดภัยนกเลิกเที่ยวครับถึงเวลาต้องใช้หนี้ทำลบบุรีแล้วครับทบบาทยันลบบุรีสนุกมากพอแล้วโอเคครับขอให้หลวงพ่อคุ้มครองทุกคนทั้งโลกนะครับไปแล้ว